สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นเอมมี่อุ้มทองโตขายเสื้อผ้าตามตลาดนัดบางวันร้องไห้จนหลับหลังจากที่เอมมี่อมรวรรณหรือเอมมี่แม็กซิมออกมาประกาศข่าวดีตั้งครรภ์ลูกชายกับแฟนใหม่ซึ่งได้ออกมาเปิดใจแล้วว่ายันไม่ใช่เสียและไม่มีเสียเลี้ยงแถมก่อนหน้านี้เธอก็ถูกโยงถูกแชร์ว่าแย่งสามีชาวบ้านแต่เธอก็ยังยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดและต้องบอกเลยว่านอกจากจะรับงานในวงการบันเทิงแล้วสาวเอมมี่ก็ยังขึ้นแทนผู้บริหารเปิดบริษัทเป็นของตัวเองนอกจากนี้ว่างๆก็ไปเป็นแม่ค้าตามตลาดนัดขายเสื้อผ้ามือสองซึ่งก็มีหลายคนเข้ามาอุดหนุนช่วยซื้อจำนวนมากซึ่งล่าสุดสาวเอมมี่ก็ได้ลงเรื่องราวที่สุดภูมิใจถึงขั้นร้องไห้ว่ามีคนตาดีคอมเมนต์ถามว่าเท้าเป็นรอยอะไรขอบพระคุณถึงความห่วงใยกันนะคะแฟนคลับที่น่ารักกลับถึงที่พักนั่งร้องไห้กับความภูมิใจจนหลับทำไมรู้สึกภูมิใจกับเงินที่ขายของได้ขนาดนี้ทำไมมันถึงดูมีค่ามากยอมยืนจนเท้าบวมยอมยิ้มแย้มพูดจาดีน่ารักทั้งที่ไม่ชอบคุยกับใครมันมีค่ามากกว่าคนโอนให้เราและมานั่งพูดนั่งทวงว่าทำให้เรามันมีค่ากว่าคนโอนให้เราน้ำพักน้ำแรงของจริงแต่พอมาถึงจุดที่เราต้องใช้แรงงานแลกมามันคือความภูมิใจมีคนถามว่าเป็นผู้จัดละครทำไมยังมาขายของมีคนถามว่าเท้าพี่มี่เป็นอะไรขอตอบ2คำถามพร้อมกันเลยนะคะที่ยอมมาขายของตลาดนัดเพราะอยากทำให้คนที่ชอบส่งข้อความมาขอความช่วยเหลือมาขอตังค์บอกเลยนะคะว่าเอมมี่ไม่ได้อยู่ในจุดที่จะให้ใครมาขอตังค์หรือยืมเงินได้เหมือนเมื่อก่อนโอนง่ายยืมง่ายเมตตาสงสารทุกคนไปหมดแต่สุดท้ายสิ่งที่ได้รับคือเชิดเงินหนีแถมเป็นตัวตั้งตัวตีให้คนฟ้องเรายอมยืนจนเท้าบวม7ชั่วโมงเซ็นขึ้นเท้าหมูน้อยอะตอมดิ้นหนักจนปวดท้องมากลุกๆนั่งๆถามคนที่ติดตามเอมมี่ได้มันลำบากมากกว่าจะได้แต่ละบาทดังนั้นจงอย่าเที่ยวของเงินใครคุณยังมีตีนมือครบ32ทำไมไม่ลองหาเงินช่วยเหลือตัวเองสู้เถอะนะคะอย่าเห็นแก่ตัวทุกคนบนโลกมีภาระที่ต้องรับผิดชอบสู้ไปด้วยกันนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้.com ขอบคุณค่ะ